ผลตำรวจโ,โทรเรวัตรกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบร,รามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานปปสภาค5าแถลงผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นยึดทรัพย์เป้าหมายบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติดสามหมายจับรวม15จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายโดยเป้าหมายแรกเป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายธีรพัตรกาวีและพวกชุดปฏิบัติการได้อนุัดทรัพย์สินเป็นท่าข้าบริษัททรัพย์เจริญนอตเทิร์นไร์จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลทานทองอ,อําเภอพานจังหวัดเชียงรายและบริษัทลานนาบเบอร์อินเตอร์เทสจำกัดตั้งอยู่ในตำบลบ้านเหลาอ,อําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวรวมไปถึงอายัดโฉนดที่ดินหกแปลงส่วนเป้าหมายที่2และที่3เป็นเครือข่ายของนายประคองอันทับปัญญาและนายอง,งาอาจเขื่อนเพชรโดยทั้งสองจุดเจ้าหน้าที่อายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแนนำเผอแม่ใจจังหวัดพะเยาและรถยนต์รวมกว่าส0รายการผู้บัญชาการตำรวจปราบปรา,ามยาเสพติดระบุว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลเพื่อตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติดที่ได้ทรัพย์สินมาจากการฟอกเงินค้ายาเสพติดเบื้องต้นประเมินว่ามูลค่าทรัพย์สินที่อายัดไว้มีมูลค่าเกือบ30ล้านบาทโดยตำรวจและปปสยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ต้องดำเนินการในครั้งต่อไป